ติเวลาขับรถหัวลากในอเมริกาเนี่ยถ้าเวลายางแตกเราจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็คือพอดีรถตัวเองยางข้างหน้านะครับยางตรงพวงมาลัยมีปัญหามันรั่วช้าๆนะคือเมื่อคืนเห็นตั้งแต่ตอนล้างแทงละก็เลยเติมลมมานะครับแล้วก็รีบมารับโหลดเพราะว่าที่เนี่ยเขาเปิดแค่เมื่อคืนยันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเพราะวันนี้จะปิดผมต้องเอาโหลดนี้กลับบ้านใช่ไหมก็เลยเติมลมแล้วก็มารับโหลดก่อนครับแต่ตอนมารับลมก็ยังรั่วแบบช้าๆผมคิดว่าน่าจะรั่วตรงจุกวาล์วครับผมแต่ผมไม่ได้ยินเสียงนะก็เลยเมื่อคืนรับโหลดเสร็จยางอ่อนก็เลยมาจอดตรงนี้เลยครับแล้วก็ปิดชั่วโมงนอนที่นี่แล้วก็ติดต่อบริษัทนะครับเช้ามาเนี่ยเขาก็ส่งช่างมานะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็ตอนนี้ช่างก็มาถึงนะกำลังเช็คอยู่นะครับว่ารั่วที่ยางแต่เท่าที่ผมดูเมื่อคืนคือไม่มีรอยตำไม่มีอะไรนะช่างก็ยกเติมลมเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ำยาเช็คดูนะครับนี่ก็จะเป็นรถมาจากอู่นะครับรถพวกนี้ของเลิฟเนี่ยก็จะเป็นปั๊มรถบรรทุกนะรถพวกนี้จะประจำอยู่ตามปั๊มรถบรรทุกนะครับจะมีร้านปะยางที่เปิด24นะครับเขาก็จะมีรถที่ออกมาบริการให้ถึงที่ถ้ากรณีที่เราแบบว่าเอารถไปปะที่อู่ไม่ได้นะแต่ก็จะมีค่าบริการที่เพิ่มนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบริษัทจะรับผิดชอบหมดนะถ้าเราขับให้บริษัทนะครับเขาก็จะส่งช่างมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำก็เราก็จะต้องบอกว่ายางเส้นไหนอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดเขาเสร็จเขาก็จะถามพวกเลขไม้หน้ารถนะครับเลขวินนัมเบอร์ของรถหัวหมายเลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เราไม่ต้องควักตังค์จ่ายนะครับก็คือบริษัทจะโทรติดต่อเขาจะมีแอคเคาท์นะครับหรือบัญชีอยู่กับพวกบริษัทพวกนี้นะอย่างหน้าผมเนี่ยใช้ของมิชลินบริษัทผมก็จะมีแอคเคาท์กับมิชลินนะครับเขาก็จะเอายางมิชลินมาเปลี่ยนแล้วก็จะชาร์จเงินไปกับทางบริษัทมิชลินอะไรเงี้ยแล้วบริษัทผมก็จะมีเขาที่เขาหักเงินไว้อยู่แล้วนะก็ง่ายๆครับฟังดูเหมือนยุ่งยากแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรฮะเราไม่ต้องทำอะไรเลยมีอะไรโทรบอกบริษัทโทรหาช่างหาอู่ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะส่งรถมาซ่อมให้เรารถก็จะมีอุปกรณ์มาครบเงี้ยครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอยู่ตามปั๊มรถบรรทุกครับเกือบทุกที่จะมีอู่ปั๊มใหญ่ๆนะของเลิฟไพลอตไฟน์ JTA อะไรเงี้ยก็จะมีอู่อยู่นะส่วนยางหน้าเนี่ยตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดการยางรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถซ่อมได้นะครับตามกฎหมายคือจะต้องเปลี่ยนเส้นใหม่อย่างเดียวนะแค่ยางหน้านะครับยางอื่นสามารถปะได้อะไรได้นะแต่ยางหน้าห้ามครับผมตามกฎหมายต้องยกเส้นใหม่เลยมันเรื่องความปลอดภัยนะครับพอถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาอีกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่ายางหน้าบังคับพวงมาลัยเนาะเดี๋ยวรถมันเสียหลักได้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นรถช่างครับเป็น Ford F350 คันเบลเลอร์เลยนะค่าบริการตอนนี้ผมไม่ทราบนะว่ามันเท่าไหร่แล้วอย่างเมื่อก่อนผมเคยยางรั่วเงี้ยครับเนี่ยยางหลังเนี่ยเส้นเดียวเนี้ยประมาณ500 เหรียญแต่ถ้าเรียกช่างออกมาข้างนอกมาเปลี่ยนอาจจะแพงขึ้นไปกว่านั้นนะครับอาจจะมีค่าบริการที่ช่างต้องออกมาอะไรเงี้ยผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่น่าจะหลายพันอยู่ครับเฉพาะเรียกช่างออกมาSay anything? นั่นก็เป็นแจ็คนะครับแจ็คลมช
ช่างก็วัยรุ่นฮะตอนมาเนี่ยรู้เลยนะไม่ได้เห็นไฟนะแต่ได้ยินเสียงเพลงฮิปฮอปช่างอ่ะเปิดเพลงมาอย่างลั่นเลยนะโหลดนี้ผมก็จะต้องเอากลับบ้านครับวันนี้ก็วันเสาร์แล้วเมื่อคืนกลับไม่ทันชั่วโมงขับหมดอาทิตย์นี้คงมีเวลาพักไม่เยอะครับเพราะว่าโหลดนี้ต้องเอาไปทิ้งไว้ให้เขาวันจันทร์แล้วก็มีโหลดใหม่รอไว้แล้วที่จะต้องไปล้างตู้แล้วก็ไปรับก็คงจะพักบ้างแค่คืนนี้คืนเดียวครับตอนนี้ผมก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณเกือบ350โลนะฮะห่างจากบ้านตอนนี้ใช้เวลาวิ่งประมาณ3ชั่วโมงนิดๆ นี่ก็จอดอยู่ที่รับของเมื่อคืนนี้เลยรับเสร็จผมก็คานมานะยางก็แบบว่าผมเติมประมาณ100นึงเมื่อคืน100ปอนด์นะ PSI เมื่อคืนรับโหลดไรเสร็จก็ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะขับออกมาลมยางก็เหลือแค่50ปอนด์ละแล้วก็คิดว่าไม่ไปดีกว่าเพราะตอนแรกกะว่าจะปลดตู้ทิ้งไว้เพื่อเอาน้ำหนักออกนะครับแล้วจะขับหัวเปล่าไปที่ปั๊มเพื่อประหยัดเงินนั้นให้บริษัทนะแต่ว่าชั่วโมงขับหมดด้วยครับก็เลยจำเป็นต้องเรียกช่างออกมาส่วนค่าทำนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเราก็ไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเขาก็ส่งข้อมูลให้บริษัทเองนะส่งเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำอะไรบริษัทเขาโทรแจ้งบอกข้อมูลหมดแล้วครับก็หาดูรอยรั่วก็ยังไม่มีรอยรั่วของยางนะก็ยางนี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะสองเส้นหน้านี่เป็นยางมิชลินครับเส้นหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 27,000 ครับต่อเส้นนะพวกช่างตามอู่อย่างนี้เขาก็จะสามารถซ่อมได้พวกพื้นฐานนะครับแต่คงไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับรื้อเครื่องหรืออะไรเงี้ยนะซ่อมแบบพวกเบสิกอะไรเงี้ยเปลี่ยนสายลงสายลมลมรั่วอะไรเงี้ยได้อยู่ครับเบรกอะไรพวกเนี้ยฉุกเฉินแบบเบสิกอะไรเงี้ยไม่ได้งานใหญ่อ่ะสังเกตรถช่างนะดูความเป็นระเบียบของเขานะเห็นไหมต้องมีป้ายบอกนะครับข้าวของเก็บตรงไหนเรียงตรงไหนเพื่อจะได้ง่ายต่อบุคคลอื่นที่เวลาเขามาขับอย่างเงี้ยเขาก็จะได้วางของเป็นที่เป็นทางครับเป็นที่จุกลมครับผมหรือบางทีกรณีที่แบบว่าเราไปปั๊มได้ทุกคนเราก็สามารถมีแอปของแอปรถบรรทุกนะครับเราสามารถเปิดดูปั๊มบริเวณที่ใกล้แล้วเราก็ซูมดูได้นะมันจะเห็นตึกนะครับตึกว่าปั๊มไหนมีอู่ซ่อมอะไรเงี้ยหรือไม่กดเข้าไปในแอปมันก็จะมีบอกนะครับว่าที่ไหนมีที่เปลี่ยนยางอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช็คได้เองใกล้ๆแต่ถ้าแบบนี่ฉุกเฉินปกติก็บอกบริษัทครับง่ายสุดบอกเขาเดี๋ยวเขาเสิร์ชหาทางคอมติดต่อเองอะไรเองเงี้ยที่ไหนไวสุดใกล้สุดสงสัยผมต้องหาซื้อนี่ติดรถไว้ละสายเติมลมอะครับพ่วงกับสายลมข้างหลังแล้วก็เอามาเติมยางรั่วไม่มากก็ยังขับไปที่อู่ได้อะไรเงี้ยประหยัดตังค์ถ้าเป็นรถตัวเองก็คงต้องซื้อติดไว้ครับน่าจะช่วยได้เยอะฉีดน้ำดูก็ไม่มีรอยรั่วนะช่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบออกเดินทางแล้วกลับบ้านมีธุระด้วยวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ